โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวดิฉันก็มีเพื่อนใหม่แล้วก็อยากจะพามาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะก็คือพี่น้องเอิร์ธครจับากผมสวัสดีค LSE รัคบ่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณวาวาด้วยนะคะที่เชิญเรามาคือเราปบ่ะอกก่อนว่าเป็น FC วาวาตั้งแต่แบบที่อยู่ไทยดูตั้งแต่แบบที่การเตรียมสอบ IELTS หรือไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงที่เราได้มาร่วมงานกันในวันนี้ก็นะครับชื่อเอิร์ธนะครับผมก็ชื่อจริงคือเศรษฐวุฒิคงเต้นนะครับผมก็พื้นเพจริงๆอ่ะเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะแต่ไปเรียนต่อปอตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ตอนนี้นะครับเรียนอยู่ที่ LSE นะครับในสาขา International Migration and Public Policy นะครับผมให้เอิร์ธเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเป็นยังไงมายังไงเรียนจบแล้วทำงานอะไรแล้วทำไมถึงอยากมาเรียนสาขาจุดแรกนะครับที่ทำให้ผมสนใจประเด็นเรื่อง migration หรือน่าจะสักปี4หรือปี3นะครับตอนที่เรียนอยู่ปอตรีที่มอชออาจารย์จะมีเป็น field trip ไปที่จังหวัดตากไปที่แม่สอดเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาเนาะก็ได้ไปลง field ไปเจอ NGO ไปเจอภาครัฐเอกชนต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเหล่านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเห็นกับตาตัวเองแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับคนที่มีปัญหาเหล่านี้แบบไปเจอแบบ statelessnessอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปคุยกับองค์กรที่เขาทำแบบด้านนี้โดยตรงเหมือนเขาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับ migrant จากพม่าหรือว่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ตามชายคอเฮ้ยเราไม่เคยรู้ประเด็นนี้มาก่อนเรื่องสัญชาติเรื่องอะไรเนี่ยคือเราก็เกิดมาเป็นแบบสัญชาติไทยเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้มาให้ความสำคัญแต่มีคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งเขาแบบเกิดมาคือเขาไม่ได้มีสัญชาติเขาไม่ได้มี access to basic need อะไรเลยซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญกับเขามากนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเรียนจบเนี่ยสมัครงานที่ทำงานด้านของผู้ลี้ภัยโดยตรงนะครับก็เข้าไปที่องค์กรชื่อว่า Asylum Access Thailand คือผมก็รับผิดชอบดูแลผู้ลี้ภัยนะครับที่อยู่ในเขตเมืองกรุงเทพและเขตปริมณฑลคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมาจากหลายประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะครับลาวเวียดนามกัมพูชาหรือว่าจะมาจากโซมาเลียปากีสถานคือมาจากหลายที่นะครับผมแล้วก็ทำได้ประมาณ1ปีต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำงานกับทาง United Nations นะครับผมซึ่ง United Nations High Commissioner for Refugees หรือเรียกสั้นๆว่าเป็น UNHCR นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสที่ไปประจำอยู่ที่แคมป์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คลุกคลีมี insight กับงานด้านนี้โดยตรงเลยก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วมันก็ค่อยๆ connect the dot มาเรื่อยๆณตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าจริงๆเลยใช่ๆเราไม่ได้เห็นตัวเองในมุมนี้มาก่อนโอกาสเล็กๆที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปทำได้เข้าไปเห็นจุดประกายให้เรามาเส้นทางสายนี้โดยตรงเอิร์ธมาเรียนที่นี่นะคะด้วยทุน Chief Ming นะคะถ้าเดี๋ยวเรากับเอิร์ธจะทำอีกคลิปตึงนะคะเกี่ยวกับแนวสัมภาษณ์ทุน Chief Ming เตรียมตัวสัมภาษณ์ใครอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเราจะรวบรวมคำถามแล้วก็มาอัดอีกคลิปนะคะก็เดี๋ยวอินโทรทุน Chief Ming ก่อนแล้วกันเนาะซึ่ง Chief Ming เนี่ยซัพพอร์ตโดยรัฐบาลอังกฤษนะครับผมซึ่งเป็นทุนที่แบบเปิดกว้างมากๆให้กับคนทุกแบ็คกราวด์ทุกสาขาอาชีพเรียนสาขาอะไรก็ได้1ปีอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นทุนที่ให้แบบเต็มจำนวนอีกอันนึงก็คือเขาจะมีเป็นmonthly stipend ให้นะครับปีนี้นะครับมีคนจากไทยนะครับที่ได้ทุนชิปนิ่งเนี่ยมาทั้งหมด22คนหลายแบ็คกราวด์มีคุณหมอประมาณ3คนนะครับมีสายสังคมมีสายไฟแนนซ์มีสายกฎหมายนะครับโอเคค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ LSE ดีกว่าว่า International Migration เนี่ยมันอาจจะมีหลายที่ที่เปิดสอนสมัครโรงเรียนไหนบ้างนะคะแล้วก็ทำไมถึงเลือก LSE เงื่อนไขของชิปนิ่งเนาะก็คือเราสามารถเลือกได้3มหาลัยแต่คือตอนนั้นเนี่ยผมสมัครไปแค่2ที่ก็คือที่ LSE กับที่ SOAS อยู่ในที่ลอนดอนทั้งหมดเลย1นะครับคือด้วยความที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะไปต่างประเทศทั้งทีเราอยากอยู่ในเมืองหลวงอะจากใครหลายคนก็แบบว่าเมืองหลวงมันก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลามีกิจกรรมมีอีเวนต์มีแอคทิวิตี้ที่แบบมันจะเกิดขึ้นวนเวียนมาตลอดเวลาเลยเนี่ย SOAS นะครับก็สมัครด้านคล้ายๆกันนะซึ่งนี้ก็ได้ออฟเฟอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ LSC เนี่ยตอนนั้นเราแบบแทบจะถอดใจไปแล้ว LSC เขียนว่าถ้าจะได้ออฟเฟอร์เนี่ย 4-8 weeks นะครับที่จะต้องรอออฟเฟอร์เนาะซึ่งของเราเนี่ยมันแบบมันเกิน8 weeks ไปแล้วอะอารมณ์แบบ10 week ที่9แล้วอะซึ่งเราก็ไม่ได้ยินอะไรกลับมาเลยอะโอเคแล้วก็ไม่ได้แล้วมั้งไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมาใน week ที่9อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าโหคือเรารอนานมากเผื่อใจแบบตัดใจไปแล้วว่าแบบไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้เนาะเลือก LSE นะครับมันก็ด้วยความที่1เมืองลอนดอน2ชื่อของ LSE เนี่ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรในระดับนึงโดยเฉพาะในสายของสังคมศาสตร์และวิคอนอีกอย่างนึงที่เราเลือก LSE เพราะว่ามีความหลากหลายมากๆมีนักศึกษาจากต่างชาติเนี่ยคิดเป็น 71% นะครับของนักศึกษาทั้งหมดกว่า146ประเทศทั่วโลกในคลาสสมัยของเราเนี่ยมีทั้งหมด53คนซึ่งจาก53คนเนี่ย
มีความหลากหลายแบบแต่ละคนรวมๆกันแล้วเนี่ยมาเกือบจาก30ประเทศนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะส่งผลต่อกับการเรียนต่อไปด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดถึงหลังจากนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือ1ลอนดอนนะครับ2ชื่อสาขาชื่อสาขาเนี่ยเพราะว่าหลายๆที่จะมีแบบเป็น migration study เป็น refugee study ถ้าจะเป็นแบบด้าน policy ก็จะเป็นแบบ public policy ไปเลยซึ่งอันนี้เราอ่ะสนใจแบบ2อย่างตอนแรกที่เห็นแบบชื่อที่ LSE ปุ๊บอะไม่ลังเลเลยเลือกเลย combination ของ2สายที่เราสนใจใช่เพราะหาจากที่อื่นไม่ได้เพราะเราพยายามหาแล้วไม่มีซึ่งก็เป็น key takeaway อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าน้องๆหลายคนอะบางทีเวลาที่เราหามหาลัยเนาะแต่ว่าปอโทเนี่ยคืออยู่อย่าดูแค่อันดับของมหาลัยนะคะไปดูของสาขาด้วยในสาขาของเราที่ไหนที่เขาดังคือที่ดังเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าเขาดังนะแต่ที่เขาดังอะมันมีเหตุผลคืออะเขาอาจจะมีอาจารย์ที่ specialist ในด้านที่เราสนใจจริงๆมีไม่กี่คนในโลกและเขาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบภาพรวมของมหาลัย ranking อาจจะไม่ได้แบบดีเท่าไหร่สมมตินะครับแต่แบบสาขาอันนี้เนี่ยปุ๊บโอ้โหขึ้นปี๊ดไปอันดับเป็นตัวแม่ประมาณนั้นใช่ซึ่งเนี้ยมันก็แบบทำให้เราแบบไม่ได้ดูแค่ชื่อเสียงของมหาลัยแต่เราต้องดูเข้าไปในสาขาในโปรแกรมรวมถึงตัวโปรเฟสเซอร์ต่างๆศิษย์เก่าจากไทยหลายๆคนที่มาเรียนที่ LSE มีคนนึงนะครับนายกคนที่14ของไทยนะฮะก็คือจบที่ LSE คุณธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับผมเป็นนายกคนที่14ของไทยก็คือจบที่ LSE จบธรรมศาสตร์ถูกไหมครับครับผมอาจารย์ป่วยนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรก็จบที่ LSE นะครับผมก็แบบมีโมเมนตัมมีอลัมไนต่างๆที่เราสึกว่าที่ไปก็แบบเฮ้ยอันนี้อินสไปร์เราอะไรเงี้ยมันก็แบบมีเครือข่ายอลัมไนอะไรเงี้ยอยู่ซึ่งเราก็เห็นแบบจากตัวบุคคลต่างๆที่เข้ามาเรียนที่ LSE นี้ด้วยนะครับคุณเอิร์ดด้วยให้จบก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่จำได้มีนักการเมืองหลายคนคนดังๆคนที่มี impact กับประเทศเราหลายคนที่จบที่นี่นะคะก็ถ้าใครดูสาย econpolitics social science LSE ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ดีมากๆและดิฉันก็ลืมคำถามต่อไปแป๊บนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาจจะเป็นก่อนที่จะมาเนาะทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เอิร์ธเรียนไปได้ประมาณเทอมนึงแล้วนะคะอยากให้แชร์ว่า expectation กับ reality มันเป็นยังไงแล้วรู้สึกต้องปรับตัวอย่างไรแบบค่อนข้างจะปรับตัวเยอะพอสมควรทักษะภาษาอังกฤษก็คือก่อนมาเนี่ยเราก็แบบค่อนข้างจะกังวลพอสมควรเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับบรรยากาศในการเรียนในห้องเรียนเน้นแบบ engagement เน้นแบบ participation เรียนโรงเรียนไทยเลยนะแบบไปชบูรเลยโรงเรียนแบบไทยเลยบ้านๆเลยเหมือนกันค่ะเฮ้ยบางทีการที่เราจะยกมือถามคำถามในห้องเนี่ยแทนที่คุณแบบจะได้รับการที่ชื่นชมจากเพื่อนเนี่ยบางทีแบบเพื่อนจะมองแรงถึงอะไรที่แบบเราพยายามสู้กับเองมากๆตั้งแต่ตอนที่เรามาพอเราอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่มีคนจากหลายที่ใช่ไหมหลายประเทศเนาะทุกคนคือตัวท็อปเข้าห้องปุ๊บโอ้โหทุกคนแบบใส่กันแบบว่ามันมากพอคาบเซมินาร์นะครับแบบทุกคนจะแบบยกมือกันแบบว่าแขนจะแบบปวดแขนเมื่อแขนนะซึ่งตอนแรกผมบอกเลยว่าครั้งแรกในเซมินาร์เนี่ยคือนั่งแบบน้ำลายบูดอะเราไม่รู้เราจะพูดอะไรกดดันไปหมดไม่ว่าจะแบบหนึ่งบางทีมันพูดออกมาไม่ได้เป็น natural เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยแต่โชคดีอย่างนึงคือเพื่อนที่เนี่ยคือเขาค่อนข้างจะแบบ supportive นิดนึงเขาไม่ได้แบบมีการแบบมามองแรงเราหรือว่าแบบมาอารมณ์แบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่นั้นทำไมเราไม่นี้เขา support ได้สาม supportive คือเขาพยายามทำความเข้าใจกับเรา contact hour ในการเรียนเนี่ยจะมีเป็น lecture 1ชั่วโมง seminar 1ชั่วโมงครึ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละตอน1วิชามันแบบตอนที่เราลงเรียนตอนแรกคือแบบว่าแบบอุ๊ยนะมีเวลาเรียนน้อยจังว่าต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยไปปรึกษาลุงพี่ครับผมสนใจวิชาเนี้ยแบบสามารถลงเพิ่มได้ไหมพี่ลงเกินแบบ requirement ของเครดิตได้ไหมอะไรเงี้ยมีเรียนแค่2หรือ3วันต่อสัปดาห์เงี้ยแล้วก็แบบมีเวลาบ้างเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนปอตีอ่ะเนาะใช่คือเราก็คิดแบบเฮ้ยขนาดปอตีเราแบบเรียนเยอะเหมือนเราจะทำได้เลยอย่างเงี้ยรุ่นพี่โชคดีที่รุ่นพี่ก็เบรกไว้ก่อนน้องเอิร์ธคิดดีๆนะขนาดพี่แบบเรียนแบบเนี้ยพี่จะตายแล้วน้องเอิร์ธลิสต์ต่อสัปดาห์คือแบบว่าอาจารย์ให้กระหน่ำมากๆก็มันก็ยากสำหรับเด็กที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักทำยังไงไม่ให้น้ำลายบูดก็คือแบบต้องชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบว่า1ครั้งในซีมินาเนี่ยเราต้องแบบพุชเองให้เรามี engagement ในคลาสบังคับตัวเองนะว่าแบบว่าเฮ้ยกูต้องพูดสัก1ประโยคสิอย่างน้อย1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบบังคับตัวเองอ่ะเหมือนแบบต้องเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นระหว่างเราต้องได้สิอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งมันต่างมากแล้วก็รวมถึงอีกนึงอันนี้คนไทยมักเป็นกันมากก็คือเรื่องของทักษะในการเขียนเพราะว่าเวลาเขียนเอเซ่หรือเขียนอะไรต่างๆแบบเนี้ยอยู่ไทยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นเขียนแบบอารมณ์แบบร้อยแก้วว่าไปเราก็แบบเคยคุยกับเด็กชิลิ่งหลายคนที่มาด้วยกันคือเขาบอกว่าเขาก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบการเขียนแบบนี้เราไม่คุ้นเคยไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้มาเท่าไหร่แต่คือแบบด้วยความที่คนที่เนี่ยเจ้าของเอทีหรือว่าคนที่มาจากหลายที่อ่ะคือเขาแบบฝึกเขียนอาร์กิวเมนต์เนี้ยมาตลอดแต่คือเราไม่ค่อยคุ้นซึ่งเราเนี้ยก็ต้องแบบฝึกปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆว่าดีมากเลยอ่ะที่มี mindset ที่แบบ
ไปเจออะไรแบบนี้เราช็อกเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งแต่เหมือนจับได้จากที่เอิร์ธพูดเมื่อกี้ก็คือเราไม่ได้คุ้นชินกับวิธีการเรียนแบบไมเซ็ตนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าเธอพลิกไปอีกแบบนึงว่าแบบเชื่อกูไม่เก่งอ่ะแม่งเพื่อนแม่งเก่งอ่ะน้อยเลยนะแต่ถ้าเธอพลิกอีกนิดนึงว่าแบบอ๋อเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการเรียนแบบนี้อ่ะสเต็ปต่อไปคือเราทำยังไงให้เราเริ่มปรับตัวได้เราอาจจะไม่ได้100เต็มเท่าเพื่อนแต่ว่าน้อย1คลาสเฮ้ยเราลองซิสักครั้งนึงใครก็อายไม่เป็นไร1ครั้งพอมันมีสเต็ปแล้วด้วย2 3 4 5เราไม่ได้ถูกเทรนมาแบบเนาะมันก็เลยจะต้องมีการปรับตัวบ้างแล้วก็เทอมแรกนะคะเรากับเอิร์ธก็แบบแชร์กันเพราะเราก็มาเรียนเทอมแรกที่เมกาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเทอมแรกยากที่สุดใช่ไม่มีอะไรยากเท่าเทอมแรกเลยใช่นี่คือ rock bottom ใช่ นี่คือ rock bottomจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกให้ทุกคนกลัวนะแต่จะบอกว่ามันต้องมีจุดเนี้ยแล้วมันก็จะต้องมีจุดที่เราก็จะเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆ enjoy กับชีวิตเฮ้ยแต่มีสิ่งนึงที่อยากจะพูดอาจจะเป็นแบบความเป็นยูนิคของ LSC ก็ได้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะพูดถึงเรื่องการเรียนเราจะมีการเขียนแบบ essay เรื่อยๆเนาะในตอนเรียนก็จะแบบมี presentation ต่างๆไม่มีคะแนนเลย แต่ครั้งเนี้ยมันจะไปตกอยู่1ชิ้นสุดท้าย 100% นะครับแรงมากเหมือนสอบพร้อมกันอะช่วงเวลาสอบอยู่ทั้งแบบเทอม1เทอม2ที่เรียนมาทั้งหมดอะคือมาอัดอยู่ในช่วงสปริงเทอมทีเดียวอะไรเงี้ยโอเคโรงเรียนอาจจะแบบพูดถึงโอกาสแล้วกันครับมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากในเชิงของ academic แล้วก็รวมถึงของ professional ด้วยนะครับมีอีเวนต์แทบทุกวันใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะแบบเชิญคนนู้นคนนี้คนนั้นมาพูดที่ LSC โอ้โหโอกาสเราได้เห็นแบบคนนี้ตัวเป็นๆอะอยู่หน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดก็มีแบบเป็นนายกของเบลเยียมนะครับที่มาพูดที่LSC ที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหมีโอกาสที่แบบว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆแต่ LSC แบบไปตอบที่ทำให้เราได้เข้าถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะฉะนั้นเวลาเลือกโรงเรียนแบบที่เอิร์ธบอกตอนแรกเลยเอิร์ธปักธงลอนดอนเลยเพราะว่าโอกาสต่างๆแล้วก็ได้จริงๆนะคะก็อยากจะให้ลองมองมุมนี้ด้วยโดยเฉพาะคนที่เรียนสาย Academy หรือว่าแบบอยากจะมี exposure เจอกับspecialist ในสายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเลือกเมืองใหญ่ๆโอกาสมันเยอะมากจริงๆแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยหลายอย่างก็ลองดูละกันว่า trade off ของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขอ move มาที่เรื่องแบบเบาๆไม่รู้เบาหรือเปล่า lifestyle นะจ๊ะว่าเอ้ย city boy ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรที่ลอนดอนอันดับแรกก็คือแพงมากต้องแพงก็คือแบบเป็นสิ่งอะไรที่ทุกคนจะพูดคำนี้คือแบบเราโอ้โหเราพยายามแบบคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยเนาะเราแบบอยากดูว่าจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยสุดท้ายแบบมันไม่ได้ละมันคนละสแตนดาร์ดกันนะการใช้ชีวิตของการอยู่ในเมืองก็จะต้องมีความระมัดระวังพิกพ็อกเกอร์ต่างๆแบบว่าขโมยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเพื่อนรอบตัวแบบหลายคนมากๆคือมีทั้งหนึ่งแบบว่าเราแบบตอนนั้นไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็เหมือนบัมป์อินทูอ่ะแบบเหมือนแบบมาชนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบโทรศัพท์หายไปภายในแบบไม่กี่วินาทีตรงนั้นเลยแล้วก็แบบบางทีก็เล่นโทรศัพท์หรือแบบวิดีโอคอลหรือว่าแบบเปิดแมปจักรยานหรืออะไรเงี้ยที่แบบเขาแบบส่งอาหารหรืออะไรพวกเนี้ยคือเขาแบบขับมาปุ๊บแล้วเขาก็จับแล้วเขาก็ไปเลยแค่ไปนั่งกินร้านกาแฟใช่ป่ะอยู่ไทยแบบโอ้โหไปห้องน้ำไปโทรศัพท์ข้างนอกร้านอย่างเงี้ยของไอโฟนไอแพดวางบนโต๊ะได้สบายอย่างเงี้ยแต่คือที่เนี้ยไม่ได้แต่ห้องน้ำอ่ะก็ฉี่เฉยอ่ะขอ1นาทีได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือแบบเราก็ต้องเก็บทุกอย่างเข้ากระเป๋าเอาเข้าไปห้องน้ำด้วยอย่างเงี้ยโอเคข้อนึงข้อดีข้อนึงของการที่มาเป็นในมาเรียนในฐานะเด็กทุนชิปนิ่งเนาะก็คือ1เราแบบอย่างน้อยเรามีคอมมูนิตี้ที่มาด้วยกันนะครับผมได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยก็อ่ะตัวผมเองนะเป็นนักแบดของมหาวิทยาลัยด้วยนะใช่คือเรานึกว่าอยู่ไปเล่นเป็นแบบว่าฮอบบี้เฉยๆซึ่งเราก็คัดตัวเข้าเป็นแบบนักกีฬาแบดของที่ LSC นะครับแล้วก็แบบเปิดรูปด้วยค่ะเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวว่าไปโอเคซึ่งอันนี้มันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราอ่ะได้แบบไปแข่งกีฬากับมหาวิทยาลัยในลอนดอนข้อดีของการอยู่ในลอนดอนก็คือแบบเรื่องของ transportation ของที่ลอนดอนมัน connect กับทุกที่ไว้ดีมากๆแล้วก็การเดินทางสบายมากๆที่เราจะเดินทางไปต่างเมืองเนี้ยคือแบบเขามีรถไฟระบบขนส่งเขาดีมากๆอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีข้อ trade off อะไรต่างๆอยู่บางคนจะคิดว่าผู้เรียนอังกฤษโอ้โหจะต้องสะอาดมากต้องดีมากๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นตอนแรกไปทัวร์ปุ๊บคิดถึง MRT คิดถึง BTS คือความสะอาดของไทยชนะเลิศที่สุดเรื่องอาหารไม่อร่อยครับสันสันคือมันก็แบบมันก็มีความหลากหลายนะมันก็แบบมันก็มีอาหารจากหลายที่เข้ามาแต่บางทีมันก็ไม่ได้ถูกปากของเราอะไรเงี้ยแพงก็คือแพงการที่เราจะอีทเอาตลอดเนี่ยมันเป็นแบบเป็นไปไม่ได้นอกจากคุณจะรวยจริงๆอะไรเงี้ยคือทุกคนทำกันไปใช่ๆแต่
แต่อันนี้มันก็ต้องทำให้เราปลดล็อกสกิลในการทำอาหารนะครับผมซึ่งเราก็จินตนาการเมาส์กับเมาส์กับบาร์บ่อยๆว่าแบบเฮ้ยใช้จินตนาการในการทำอาหารซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเราทำอาหารเก่งหรืออะไรเพราะอยู่ไทยเนาะด้วยความที่เบสิกของคนไทยเพราะแบบเดินออกไปหน้าปากซอยก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดนะครับถูกป่ะแล้วแบบเฉพาะถ้าแบบเราอยู่คนเดียวที่ไทยเนี่ยมันแบบถ้าทำบางทีอาจจะแบบใช้เงินมากกว่าในบางทีก็ทำอะไรไม่รู้มีอะไรก็ใส่กระทะใส่หม้อไปทำกันไปอร่อยไม่อร่อยไม่รู้คือเรากินเองที่อร่อยป่ะอะไรเงี้ยเพราะเรากินเองนะครับก็ประมาณอะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณเอิร์ธมากๆนะที่มาคุยกันแล้วก็นอกจากรู้สึกว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เรารู้สึกดีใจที่เราได้มาเจอกันด้วยเพราะว่าเราต่างก็เป็น FC กันละกันแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนะคะก็สุดท้ายอยากให้เอิร์ธฝากอะไรก็อันดับแรกนะครับคือถ้าเราอยากจะสมัครทุนอะไรหรือว่าอยากไปที่ไหนเนี่ยคือเราต้องทำความรู้จักทุนนั้นแล้วก็มหาลัยนั้นให้มากที่สุดก่อนตัวทุนเองเนี่ยคือตัวทุนเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนแบบไหนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุนนั้นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เราด้วยนะครับผมในเบื้องต้นเลยแบบ statement of purpose SOP เราไม่ได้สามารถที่จะใช้ใบเดียวใช้ชุดเดียวแล้วก็สมัครยื่นไปทุกมหาลัยไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละมอเนี่ยเขามีความต้องการและความคาดหวังไม่เหมือนกันเริ่มวางแผนเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าศึกษาแบบมหาลัยนี้คือเขาไม่ปิดรับสมัครนะแต่มหาลัยนี้คือเขามีเดดไลน์ในการรับสมัครนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องศึกษาดูดีเพราะว่าแต่ละมหาลัยเขามีเดดไลน์ไม่เหมือนกันหลายๆคนบางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเตรียมตัวมาเยอะทำไมหนูไม่ได้สักทีพี่อย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่านะผลลัพธ์เรายังจะอาจยังไม่ได้เท่าที่เราต้องการแต่ระหว่างทางที่เรามาเนี่ยถ้าเราลุกแบ็คอะโหเราแบบเราทำมาเยอะมากเกิดการพัฒนาตัวเองมาเยอะมากแต่สุดท้ายถึงแม้ว่าสุดท้ายเรายังไม่ได้ตรงนั้นจริงๆอะแต่สิ่งที่คุณทำมามันไม่ได้เสียไปไหนเลยมันจะเป็นแบบพื้นให้คุณต่อไปเรื่อยๆอ่ะไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งขอบคุณค่ะพี่เอิร์ดมีช่องทางอะไรติดตามไหมคะตอนนี้ก็มี Facebook กับทาง Instagram ครับที่สามารถติดตามได้ก็คือถ้า Instagram ก็ The Earth เลยนะครับผมติดตามได้ใน Facebook นะครับก็อาจไม่รู้อาจจะมีหลายคนอาจจะเห็นหน้าค่าตากันบ้างผ่านการแชร์หรืออะไรต่างๆครับก็ยินดีช่วยนะครับสามารถที่จะแบบ DM เข้ามาถามหรือว่าแบบมาปรึกษาได้นะที่สำคัญนะครับติดตามเพจนี้ด้วยนะครับบาวานะครับผมอันนี้คือเพจที่ดีมากๆนะครับเพจหนึ่งที่แบบโอ้โหสุดยอดเราต้องเป็นการกดดันให้ดิฉันทำคอนเทนต์บ่อยๆเออบางทีมันก็มีหายบ้างอะไรบ้างตามภาษาชีวิตคนเรียนโอเคขอบคุณเอิร์ธมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบสนุกกับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะคะก็ทุกคนกดติดตามกันไว้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอยากให้ว่ากับเธอทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ